สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆมากินบูตะชาบูเอ็กคาเฟ่บุฟเฟ่ชาบูอาหารญี่ปุ่นสไตล์คาเฟ่ที่หมู่บ้านเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขามีหลายสาขาให้เพื่อนๆได้ไปเลือกทานกันนะคะบุฟเฟ่มีราคา389และ589ค่ะทานได้1ชั่วโมงครึ่งค่ะเราเลือกราคา589และน้ำรีฟิลอีก39เมนูมีให้เลือกเยอะมากค่ะซิกเนเจอร์คือบูตะซาซิมิเซตค่ะเมนูเนื้อมีเนื้อวากิวคือเลิศมากแล้วก็มีเนื้อลายออสเตรเลียเนื้อลิปอายออสเตรเลียเนื้อติดมันส่วนเมนูหมูต้องคุโรบุตะสันคอแต่ที่ต้องสั่งเลยนะคือหมูชีสค่ะซีฟู้ดก็มีกุ้งสดหอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยเชลล์ปลาหมึกปลาดอลลี่แมงกะพรุนผักต่างๆซูชิหน้าต่างๆของทานเล่นของหวานสไตล์คาเฟ่มีให้เลือกอีกเพียบเลยค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มคือสีสันใสรุ้งมากเลยค่ะเลือกได้แล้วก็มาติ๊กรายการที่จะสั่งในใบออเดอร์เลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะน้ำซุปเราเลือกซุปกะเพรากับซุปชาบูค่ะแล้วยังมีซุปซุกี้ญี่ปุ่นอีกนะส่วนน้ำจิ้มมี2แบบนะคะน้ำจิ้มซุกี้และน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดมากค่ะแล้วก็มีซอสโชยุกับวาซาบิไว้สำหรับจิ้มซูชิและซาซิมิด้วยนะนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มรสชาติให้กับน้ำจิ้มทางร้านเขาก็มีกระเทียมต้นหอมแล้วก็พริกนะคะให้ใส่ตามใจชอบได้เลยนะเมนูเครื่องดื่มเราสั่งบูฮาวายโซดามาค่ะแฟนเราสั่งมิกเบอร์รี่โซดามาค่ะรสชาติคือหวานเปรี้ยวซ่าอร่อยดีนะคะส่วนอีกแก้วนะเราก็สั่งเป็นพาราไดซ์โซดามาค่ะเรียกได้ว่าสีสันมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะเพื่อนๆก็เลือกที่อยากทานได้เลยค่ะเมนูนี้แฟนเราชอบมากเลยค่ะกุ้งดองซีอิ๊วตัวพอดีคำดองข้าวเนื้อหวานเค็มกำลังดีกินคู่กับกระเทียมคือเด็ดมากต้องสั่งเลยนะเมนูเนี้ยขอบอกเลยค่ะนี่คือเมนูซิกเนเจอร์บูตะซาซิมิเซตค่ะ wow. มีแซลมอนปลาโอปลาซาบะปูอัดกุ้งไข่กุ้งเรียกได้ว่าสดหวานอร่อยมากๆเลยนะคะจุ่มซอสโชยุแล้วก็เข้าปากแบบนี้เลยอร่อยสดหวานจริงๆนะคะการันตีเลยค่ะเราสั่งหมูชีสมานะคะแล้วก็มีหมูติดมันและไฮไลท์ก็คือเนื้อวากิวค่ะแล้วก็อย่าลืมสั่งฮอตเทจชีสกุ้งชีสนะคะแล้วก็ยังมีซูชิอีกโอ้โหเรียกได้ว่าเลือกกันมาได้เลยนะตอนนี้นะคะหม้อเดือดแล้วได้เวลาจุ่มหมูกันแล้วค่ะจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มกันด้วยนะเรียกได้ว่าวัตถุดิบเขาดีจริงๆค่ะสดอร่อยมากๆเลยนะคะซิกเนเจอร์อีกอย่างคือแซลมอนวิปแซบบอกเลยว่าวิปด้านบนคือเผ็ดเปรี้ยวเข้มข้นแซบถึงใจเลยค่ะของหวานสไตล์คาเฟ่ที่เราสั่งมานะคะมีไอศกรีมไข่แข็งโบราณและไอศกรีมชาเขียวน้ำเต้าหู้ค่ะวาฟเฟิลไอศกรีมนะคะแป้งนุ่มๆทานคู่กับกล้วยและไอศกรีมเข้ากันดีๆค่ะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตนะคืออร่อยหวานไม่ไหวแล้วอ่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้เมนูของหวานสไตล์คาเฟ่นะคะมีให้เลือกอีกมากมายเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกทานกันได้เลยนะคะบุฟเฟ่บูตะชาบูทานได้1ชั่วโมงครึ่งนับจากอาหารเสิร์ฟจานแรกค่ะราคาพันต้นๆสำหรับ2คนเราว่าไม่แพงนะเพราะวัตถุดิบเขาดีจริงสดจริงอร่อยจริงแล้วก็อิ่มครบจบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบบุฟเฟ่ชาบูอาหารญี่ปุ่นของหวานสไตล์คาเฟ่แนะนำร้านนี้เลยค่ะ
บูตาชาบูเอ็กคาเฟ่นครศรีธรรมราชค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ